5อันดับบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในฝ่ายมนุษย์ที่สามารถต่อกรกับเทพได้อย่างสูสีจะมีใครกันบ้างและใครจะเป็นอันดับ1ใน5คนนี้มาดูกันกราบสวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมชั่นกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปในการจัดอันดับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในฝ่ายมนุษย์จากเรื่อง Record of Ragnarok นั่นเองนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่5อันดับลงมาจนถึงอันดับที่1นั่นเองนะครับว่าใครเนี่ยจะมีสเกลการต่อสู้ที่ค่อนข้างที่จะดุเดือดแล้วก็สูสีกับเทพมากที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการจัดอันดับที่นับสกิลของแต่ละตัวละครทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าคลิปนี้นะครับเป็นการจัดอันดับตัวละครของฝ่ายมนุษย์เพียงเท่านั้นนะครับโดยจะไม่มีเทพเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับทุกคนและก่อนจะไปรับชมคลิปจัดอันดับของช่อง Anilton นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนมาเริ่มกันที่อันดับ5ดีกว่านะครับอันดับ5ตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องมอบให้กับลิปโป้เองนะครับหรือลูบูที่ทุกคนรู้จักกันในนามของลิปโป้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทำไมนะตัวของลิปโป้เนี่ยถึงได้อันดับที่5นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าลิปโป้เนี่ยเป็นคนๆนึงนะครับที่สามารถต่อกรกับเทพเจ้าน็อตอย่างเทพเจ้าทอได้อย่างสูสีเลยก็ว่าได้เลยครับเรียกได้ว่าเทียบเคียงเลยนะครับในระดับหนึ่งนะถ้าหากร่างกายของลิปโป้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะครับรับรองว่าเทพเนี่ยมีเสียวอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวของลิปโป้ในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยแพ้ให้กับตัวของทอเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยไม่สามารถทนการโจมตีของเทพได้นั่นเองนะครับจึงทำให้ตัวของลิปโป้เนี่ยได้พ่ายแพ้ไปนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าฝีมือในการต่อสู้ของลิปโป้นั้นไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนนะครับต่อมาอันดับที่4ตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องมอบไปกับตัวของแจ็คเดอะริปเปอร์เลยละกันนะครับเฮ้ยทำไมแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยถึงได้นะครับพี่เนี่ยทำไมถึงไม่เอาพวกอย่างเทสลามานะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเทสลาเนี่ยพี่ไม่ได้เอามาใส่นะครับเพราะว่าพี่ใส่แค่5บุคคลนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ย5บุคคลนะตรงนี้ที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยใครจะเป็นอันดับ1นะครับในคลิปนี้เนี่ยซื้อแบบนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยเป็นอันดับที่4นะครับในคลิปนี้เนี่ยทำไมแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยถึงได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยในการต่อสู้ของเขาต่อสู้กับเฮอร์คิวลิสใช่ไหมล่ะครับตรงนี้เนี่ยเขามีเล่ห์เหลี่ยมที่ต่อสู้กับเทพเจ้าเนี่ยเรียกได้ว่าอย่างชาญฉลาดได้ทีเดียวนะครับเล่นเอาเฮอร์คิวลิสของเราเนี่ยนะครับหัวปักหัวปั๊มเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งแจ็คเนี่ยเป็นคนที่วางแผนได้อย่างแยบยลเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งแผนของเขาเนี่ยก็คือการไม่เฉลยนะครับว่าโวลุนของเขาเนี่ยคืออะไรกันแน่นั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าอาวุธที่โวลุนกับเขาเนี่ยมันก็คือถุงมือเทพยังไงล่ะนะครับทุกคนตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถุงมือของแจ็คเนี่ยสัมผัสกับอะไรนะครับก็จะกลายเป็นอาวุธทันทีนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าแจ็คเนี่ยก็ไม่ยอมบอกจนถึงสุดท้ายนะครับว่าเอ้ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยถุงมือฉันเนี่ยก็คืออาวุธเทพสัตรายังไงล่ะซึ่งตรงนี้แหละนะครับก็เลยทำให้แจ็คเนี่ยได้รับชัยชนะไปในการต่อสู้กับเฮอร์คิวลิสนั่นเองนะครับแน่นอนว่าชนะมาด้วยความกระเสือกกระสนเลยก็ว่าได้นะฮะอันดับที่3นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันเลยว่าจะเป็นใครนะครับคนที่ได้อันดับที่3ก็คือตัวของจินซีฮ่องเต้นั่นเองนะครับทำไมจินซีฮ่องเต้ถึงได้อันดับที่3ล่ะครับมันไม่ควรได้อันดับที่1อย่างนั้นหรอตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจินซีฮ่องเต้เนี่ยนะครับในการต่อสู้กับฮาเดสหรือเฮดิสเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าตัวเขาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยก็เหมือนจะได้เปรียบอยู่นะครับกลางเกมนี่ก็เริ่มเสียเปรียบแล้วนะฮะความสามารถของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเขาใจยากเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับถ้าหากตัวของจินซีเนี่ยเปิดตาออกมานะครับและถ้าหากตัวเขาเนี่ยทำร้ายใครคนคนที่อยู่ต่อหน้าเขาแล้วก็นะครับเขาเนี่ยจะได้รับความเจ็บปวดนั้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้แหละถ้าหากตัวจินซีเนี่ยเฮียแกนะครับไม่เปิดตาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเทพนะฮะแต่ในเนื้อเรื่องเนี่ยมันเปิดตามหาประแสงอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งแน่นอนนะครับว่าการต่อสู้กับฮาเดสเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ทักษะเท่านี้นะครับตัวของจินซีเนี่ยยังมีการปล่อยลมปานของเขานะครับเพื่อป่วนกระแสพลังของเทพได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้เทพนั้นลำบากเข้าไปใหญ่เลยนะครับยิ่งปล่อยลมปานมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งโดนตัวของเทพหรือว่าอาวุธเนี่ยอาวุธนั้นๆหรือว่าพลังของเทพเนี่ยก็จะไร้ประสิทธิภาพเลยก็ว่าได้นะครับทำให้เปรียบเสมือนตัวของจินซีเนี่ยสามารถเจาะทะลวงการป้องกันของเทพได้อย่างง่ายดายเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยจึงทำให้เขาได้รับชัยชนะไปนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ากลัวจินซีจะชนะเนี่ยก็ล่อไปสักครึ่งตัวเลยก็ว่าได้นะฮะเหลือแขนอยู่ข้างเดียวกับบ้านนอนนะฮะตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเหนื่อยเลยทีเดียวนะตัวจินซีต่อมานะครับก็จะเป็นอันดับที่2
ตรงนี้เนี่ยทุกคนคิดว่าใครกันแน่ล่ะครับคนคนนั้นก็คือตัวของซาสึกิโคจิโร่ยังไงล่ะครับทุกคนทำไมซาสึกิถึงได้อันดับที่2อย่างนั้นล่ะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าซาสึกิเนี่ยเป็นชายคนเดียวนะครับที่เรียกได้ว่าต่อสู้กับโพไซดอนเนี่ยได้อย่างสูสีนะครับแม้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยตัวของซาสึกิเนี่ยจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยก็เกิดตัดสรุปบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเอาง่ายๆคือเฮียแกเนี่ยรู้ทิกบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองนะครับทิกนั้นก็คือการอ่านการโจมตีล่วงหน้ายังไงล่ะครับทุกคนซึ่งมันก็เป็นการคาดเดาการโจมตีนะครับแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยสปีดความเร็วแล้วก็ความแรงการโจมตีเนี่ยตัวของซาสึกิโคจิโร่นะครับมีครบถ้วนเลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าหันซัพโพไซดอนเนี่ยกลายเป็นซาชิมิใหม่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยซาสึกิโคจิโร่เนี่ยจึงมีความสามารถที่น่ากลัวเป็นอย่างมากนะครับเรียกได้ว่าเฮียแกเนี่ยมองการโจมตีทั้งหมดออกได้อย่างง่ายดายเลยด้วยซ้ำไปนะฮะเอาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็มาถึงลำดับสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือลำดับที่1นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากตัวของอดัมนั่นเองนะครับพ่อของโลกนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าตัวของอดัมเนี่ยเป็นมนุษย์คนแรกของโลกนะครับและตัวเขาเนี่ยศึกชี้ชะตาครั้งนี้เนี่ยตัวของอดัมนะครับได้เข้าปะทะกับซุดเนี่ยอย่างเมามันเลยก็ว่าได้นะครับทักษะหรือว่าความสามารถของอดัมเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะครับอดัมเนี่ยมีทักษะหรือว่าความสามารถเนี่ยในการก๊อปปี้ความสามารถของเทพนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าความสามารถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสามารถอะไรอดัมก็สามารถก๊อปได้หมดนะครับรวมทั้งสรีระร่างกายด้วยนั่นเองนะครับหรือมวลกล้ามเนื้อเนี่ยอดัมก็ก๊อปได้หมดเลยนะครับเรียกได้ว่าเฮียแกเนี่ยเกิดมาเพื่อฆ่าเทพโดยเฉพาะนะครับแต่ว่ามาเจอผิดคิวไปหน่อยครับเจอซุดนะฮะก็แน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยตัวของอดัมก็ได้พ่ายแพ้กับซุดไปนะครับโดยเป็นการแลกหมัดกันอย่างเมามันเลยก็ว่าได้นะฮะถึงแม้จะแพ้นะครับแต่ว่าตัวอดัมเนี่ยก็มีความสามารถที่น่าสะพรึงเป็นอย่างมากนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยอดัมจึงควรอยู่อันดับที่1นั่นเองนะครับเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะฮะเป็นไงกันบ้างนะครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการจัดอันดับที่เอาสนุกเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายเลยนะครับนี่เนี่ยเป็นการจัดอันดับพอให้สนุกเท่านั้นนะครับหากใครเนี่ยมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงได้เลยนะครับซึ่งพี่เนี่ยจะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับและท้ายคลิปนี้เนี่ยหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องAnimation กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ซีAnimation ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย